พี่ผ่านมาพี่ดูเหมือนจะรู้ว่าวิธีจะต้องทำจะต้องแก้อยู่เลยมีเรื่องหนักๆในชีวิตบ้างไหมพี่มีครอบครัวเปิดคลินิกบริหารโรงพยาบาลแล้วเจอเหตุการณ์ครั้งใหญ่ในชีวิตที่พี่รู้ว่าโอ้โหมันหมดพลังมากหรือแทบจะล้มทั้งยืนมีครับแล้วเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่น่าเกิดกับเรานะโอ้คลินิกผมเนี่ยนะพี่ภูมิเรียนใหญ่ครับตรงแถวบางยี่เรือใกล้ภูมิเรียนใหญ่มียูนิตกวีสุพรรณ5ตัวครับวันนึงเนี่ยผมได้รับโทรศัพท์จากลูกน้องที่พักที่ที่นี่เนี่ยบอกอาจารย์ไฟไหม้ผมก็บอกว่าตอนนั้นประมาณตีสี่ครึ่งผมก็บอกว่าเฮ้ยอยู่ก็ออกมานอกคลินิกเลยไม่ต้องสนใจไฟมันไหม้ทั้งหมดเลยนะอยู่ออกมาเลยอย่าไปทวงของในร้านชีวิตดูสำคัญที่สุดสักพักหนึ่งแกก็เสียงร้อยมาคลินิกไหม้ร้านอาจารย์บอกไม่พูดเลยผมว่าผมต้องตัดขับรถมาตั้งชุดนอนเนี่ยพอมาถึงต้องใกล้โรงเรียนใหญ่เข้าไปยากที่ต้องการจะจอดถูกปิดหมดเขากำลังดับเพลิงอยู่นะพี่หัวเราะได้แบบนี้ขำตัวเองบอกไปมาทั้งหกเจ็ดโมงเขาก็ตัดไฟแล้วมีเน็ตไหมมันเป็นยังไงบ้างพี่หมดไม่เหลือเราก็เดินไปดูด้วยความร้อยอย่างคิดใจไม่ออกแล้วพอถ้าประมาณแปดโมงก็มีหน่วยสาธารณกุศลมาเอาข้าวสารเอาผ้าผมเอาเสื้อผ้ามาแจกจนพี่ผมก็เดินเข้าไปเข้าคิวกับเขาไปรับข้าวสารแล้วตอนนั้นแต่งงานมีลูกมีแล้วมีแล้วเนี่ยมีครอบครัวอะไรแล้วลูกกำลังเรียนตอนนั้นเลยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยบ้านนี้ไฟไหม้มารับของแล้วถ้าถามถึงประโยคสั้นๆนาทีนั้นประโยคที่พี่บอกตัวเองอะไรตอนนี้พี่เพื่อที่จะรู้สึกมีพลังคือสิ่งที่ตามมาประมาณแค่11โมงหลังจากที่ข่าวนี้มันออกทางทีวีผมก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนฝูงในชั้นเรียนด้วยกันคือตันแพ้เฮ้ยพ้นบ้านไฟไหม้เออบอกใช่วันรุ่งขึ้นมีเงินบริจาคเข้ามาช่วยผมทยอยเข้ามาผมตกใจจากหลักหมื่นเป็นแสนบางคนให้ทิน60,000เป็นแสนขึ้นไปเรื่อยจนถึง300,000กว่าชื่นใจผมประทับใจมากในความรักทีวีเราระหว่างเพื่อนผมคือเขาไม่พูดอะไรเลยนะก็ส่งบุตรแต่งผมก็รู้สึกเอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยนะยังเรียนมันดับไม่ถูกเลยว่าจะทำอะไรแต่พลังใจจากที่น้องให้ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ไม่ต้องกลัวยังไงก็มีคนที่เข้าใจแล้วก็ปลอดเราได้ช่วงเวลาอย่างนั้นภรรยาพี่เป็นยังไงโอ้เสียใจเขาเป็นผู้หญิงมันเป็นเรื่องธรรมดานะพอเห็นในเครื่องมือหากินของเราซึ่งเป็นอะไรที่ช่วยให้เรามีชีวิตอยู่รอดได้ต่อไปเนี่ยมันหายไม่หมดเลยนะหลังจากนั้นพอตั้งสติได้ตั้งอะไรได้ก็ค่อยๆทบทวนแล้วก็รีบโทรศัพท์ไปขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยครับผมแล้วก็บอกว่าเงินส่วนนี้นะผมต้องขอบคุณมากทุกคนผมรับไม่ได้จริงๆเพราะผมยังแข็งแรงผมยังมีเรี่ยวแรงที่ทำงานได้ไม่ต้องกลัวถ้าเมื่อไหร่ผมล้มแล้วผมจะขอความช่วยเหลือจริงนุ่มเบิร์ดพยายามคืนเงินให้หมดเลยสิ่งที่ผมรู้สึกบิวตี้มากว่าเพราะตอนนั้นผมส่งลูกไปเรียนต่างประเทศซึ่งใครๆก็คิดว่าเฮ้ยถ้ามีเงินส่งขนาดนี้มันต้องมีความสมควรมันต้องมีความสมควรผมก็คิดอย่างนั้นนะแล้วก็กลับไปทำคลินิกใหม่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องต่อสู้ต่อเราก็เริ่มต้นติดลบแล้วก็แก้ปัญหาไปเรื่อยมันก็ค่อยๆหายตัวไป